นุ้ยขาถามเรื่องการเข้าวงการติ๊กต็อกตอนนี้มันก้าวออกมาไม่ได้แล้วมันคือยังไงคะแม่ตอนนี้ก็คือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตลืมตาขึ้นมาเราก็ต้องhello social media ก่อนมันติดขนาดไหนอ่ะพี่เปิดตลอดก็คือต้องวันเนี้ยคือ1วันอย่างน้อยๆต้องลง1คลิปเพราะว่ามีคุณผู้ชมส่งมาว่าคุณผู้ชมรออยู่เราก็คิดไม่ออกทำยังไงแล้วก็ต้องคิดให้ออกแล้วก็ต้องลงเซฟอารมณ์คุณผู้ชมตรงนี้ก็คือมี FC ติดตามค่ะนึกว่าแบบเฮ้ยทำไมมีชาวนี้ปริ้งขึ้นมาคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยแม่มันเรื่องคิดเวลาที่ทำคอนเทนต์นี่นะเหมือนเป็นคอนเทนต์ที่แบบว่าได้เงินได้ตังค์นะไม่ได้ได้หัวใจได้รอยยิ้มซึ่งอันนั้นมันมีความสุขมากกว่านะในความรู้สึกของหนูรู้สึกว่าเวลาทุกๆคอนเทนต์เนี่ยหนูต้องคิดเพราะว่าคือลงไปแล้วเนี่ยต้องให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รับความสุขแล้วก็ด้วยความที่คุณผู้ชมที่มาชื่นชมเราอะเนาะเราก็จะรู้แล้วว่าด้วยความที่เรามีบุคลิกแบบนี้แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราต้องเซฟอารมณ์คุณผู้ชมในทุกๆวันค่ะ1วันนี้ยังไงคะพี่หนุ่ยต้องลงกี่คลิปอย่างน้อยก็อย่างที่บอกว่า1คลิปเดี๋ยวนี้คือมากสุดจริงๆถ่ายไว้นะถ่ายไว้ส่วนใหญ่จะถ่ายไว้แล้วก็จะลงประมาณแบบเนี้ยวันละคลิป2คลิปเพราะว่าไม่อย่างนั้นน่ะเดี๋ยวเวลาเข้าไปในแอปพลิเคชันใช่ไหมเปิดมาจะมีแต่นุ้ยสุจิรานะเต็มฟีดเลยอ่ะสงสารคุณผู้ชมเหมือนกันไงต้องมีบางทีคือว่าไม่มีก็ได้เดี๋ยวๆก็ได้แต่ว่าแบบอย่างเช่นกับรถพุ่มพวงอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบขออนุญาตคุณพี่เจ้าของรถพุ่มพวงอะไรอย่างเงี้ยคือนุ้ยก็จะถามก่อนว่าสะดวกไหมใช่ไหมถ้าไม่สะดวกไม่เป็นไรหรอกอันนี้เราเข้าใจแต่ว่าไม่มีใครปฏิเสธเลยอันนี้คือความน่ารักของแบบพี่น้องในวงการบันเทิงเนอะเพราะว่าในความรู้สึกของนุ้ยเนี่ยนุ้ยรู้สึกว่าการที่เราแม้ว่าเราจะทำคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยลงในพื้นที่ส่วนตัวของเราแต่มันเป็นพื้นที่สาธารณะที่จะทำให้หลายๆคนเนี่ยได้เห็นความน่ารักของคนในวงการบันเทิงว่าเฮ้ยโอ๊ยพี่เขาน่ารักอย่างนี้เนาะเอ้ยพี่เขาทำแบบนี้ได้ด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยนุ้ยรู้สึกว่าโลกออนไลน์เนี่ยทำให้คนเราใกล้กันมากขึ้นแล้วมันก็ทำให้คุณผู้ชมเองคนดูเองหรือว่าแฟนคลับของพี่นั้นๆเนี่ยเฮ้ยเขาได้ใกล้ชิดกับดาราที่เขาชื่นชอบอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางทีไปสร้างความชื่นชอบให้กับดาราคนนั้นก็มีนะว่าแบบเฮ้ยพี่คนนี้อ้าวมีมุมนี้ด้วยมีมุมนี้ด้วยน่ารักชอบจังเลยอย่างเงี้ยมีพลาดบ้างไหมพี่หนุ่ยที่ถ่ายคลิปมีล้มมีบกขมังมีอะไรบ้างไหมเราไม่ยอมตายนะคะเรายอมเจ็บแต่เราไม่ยอมตายขอให้ได้คอนเทนต์โฟกลิฟแต่จริงๆโฟกลิฟเนี่ยอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นโรงงานของเพื่อนก็เลยแบบมั่นใจที่จะเล่นแล้วก็คือโรงงานเขาเพิ่งสร้างเสร็จแล้วตัวโฟกลิฟเนี่ยคือใหม่มากสะอาดแล้วก็ไม่มีการเสียแต่อย่างใดอะไรเงี้ยเราก็เลยเหมือนกับว่ามั่นใจแต่เพียงแต่ว่าเราจริงๆต้องเตือนน้องๆด้วยว่าอย่าเล่นตามเรานะเพราะว่าอย่างเราอย่างเงี้ยเวลาเราจะเล่นอะไรเราก็จะดูก่อนแต่เผอิญว่าลืมไปว่าโฟกลิฟเนี่ยข้างหน้าเขาคือเขาไม่ได้ล็อกไงมันเป็นการแค่เสียบเข้าไปแล้วถ้าเกิดแบบข้างหน้ามันหนักกว่ามันก็เบนลงไปใช่ไหมแต่เนื่องจากว่าจากพื้นไปข้างไปโฟกลิฟอ่ะมันไม่ค่อยสูงแล้วก็จริงๆแล้วก็เป็นกุศโลบายให้เห็นว่าถ้าเกิดเป็นพรีเซนเตอร์เรื่องข้อกระดูกแล้วก็การทรงตัวเนี่ยจะทำได้ดีมากอันนี้คือการใช้งานไม่ใช่อุบัติเหตุจ้ะแล้วอย่างนี้หลังจากนี้มันยังไงพี่หนุ่ยเราต้องแบบระวังมากขึ้นไหมคนเป็นห่วงคนเป็นห่วงเยอะหรอกลัวเราแบบเราไปแล้วแบบไม่มีลิมิตไงไปเรื่อยๆมีแหละแต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับแต่คอนเทนต์ว่าถ้าคอนเทนต์มันต้องทำจริงๆอะเนาะมันเห็นน่ะถ้าไม่ทำมันนอนไม่หลับจริงเหรอเราจะต้องกลับไปที่โรงงานนะแล้วก็ขอทำคือโฟกัสอะไรนะไม่รู้เราเป็นคนคิดคอนเทนต์มากกว่าเนาะเราเป็นคอนเทนต์ลิซึมเราอยากจะนำเสนอเวลาเราเห็นแล้วเราแบบคอนเทนต์เนี้ยน่าทำจังเลยอ่ะเคยปรึกษาคุณหมอไหมเคยไหมคะแบบแยบๆถามดูว่าเอ้ยเราปกติไหมเนาะวันศุกร์เนี้ยได้ไปทำงานที่โรงพยาบาลประสาทพอดีเลยสถาบันประสาทพอดีเลยไปรับยา
ไม่แต่ว่าเขาเป็นความสนุกอย่างนี้มันมีลูกค้าเข้ามาหรือยังพี่คือจริงๆก็ถามว่ามีถามแต่เพียงแต่ว่าบางครั้งมันคือทางลูกค้าต้องเข้าใจเราเพราะว่าจุดเริ่มต้นของเราแล้วก็เจตนาของเราในการทำอ่ะคือเราทำเพื่อที่เราอยากจะสร้างความสุขให้กับคุณผู้ชมที่ชมเราเนาะแล้วก็บางทีคือเขาก็ต้องรับเงื่อนไขของเราให้ได้บางครั้งถ้าเราไม่ได้มันก็งานนั้นมันก็อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะว่าเราทำทุกอย่างเราเหมือนกับว่าถ้าสมมติของสิ่งนั้นเราต้องมาลองก่อนว่าดีจริงแล้วเราถึงจะยอมรีวิวให้อย่างเงี้ยเพราะนุ้ยรู้สึกว่าการที่นุ้ยได้การตอบรับจากคุณผู้ชมอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีความซื่อสัตย์เนาะกับคุณผู้ชมกลับไปเช่นเดียวกันอย่างคุณสามีหรือว่าคุณลูกเนี้ยเขารู้ลูกก็รู้แล้วกันลูกเขารู้ไหมว่าแม่เป็นคนตลกลูกเนี่ยพยายามไม่รู้ไม่ให้รู้นะล่าสุดยังไงฮะลูกก็มาร้องเพลงเมาคีล่าสัตว์หนูก็เอ๊ะใครใครเปิดให้ลูกฉันดูพี่คนขับรถบอกว่าดูสิเนี่ยคุณแม่มีคนดูตั้ง29ล้านคนแล้วลูกก็แม่เต้นให้ดูหน่อยเต้นให้ดูหน่อยหนูก็แบบทำไงดีอ่ะหนูบอกลูกนั่นมันคืองานของแม่กลัวไหมว่าลูกจะรู้ว่าเราแบบตลกจริงจริงจริงนุ้ยว่าลูกก็คงรู้อยู่แล้วแหละว่านุ้ยเป็นคนตลกเพราะว่าหลักการในการที่นุ้ยเลี้ยงลูกอ่ะนุ้ยก็เลี้ยงเป็นแบบว่าเป็นเหมือนเป็นพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยตั้งตัวเองว่าเป็นแม่เท่าไหร่นอกจากว่าเอ้ยถ้าเวลาช่วงที่ต้องสอนอะไรที่มันจริงจังอะไรเงี้ยเราก็จะสวมบทบาทนั้นแต่ว่าในทุกๆวันอย่างเงี้ยเราก็แบบเล่นกันอย่างเงี้ยเพราะว่านุ้ยอันเนี้ยนุ้ยถือหลักมาจากคุณแม่ของนุ้ยนะเพราะว่าคุณแม่นุ้ยเนี่ยเวลาเลี้ยงนุ้ยอ่ะเขาไม่ได้แบบเป็นฉันเป็นแม่เธอเป็นลูกและสั่งทุกๆอย่างไม่ใช่เราเป็นบัดดี้กันมันก็เลยทำให้นุ้ยรู้สึกว่าเอ้ยการเลี้ยงของแม่มันทำให้เราใกล้ชิดกับคุณแม่ใกล้ชิดกับคุณพ่อแล้วเวลาการใกล้ชิดหรือมีความอบอุ่นในใจเนี่ยมันทำให้เวลาที่มีทางเลือกมาในชีวิตที่แบบเอ้ยเราจะไปลองตรงนี้ดีไหมเราจะไปเสี่ยงทำอันนั้นดีหรือเปล่าหรือเราจะเลือกทำอันนี้ดีหรือไม่ดีอย่างเงี้ยเราจะคิดถึงครอบครัวของเราคิดถึงความรู้สึกของพ่อแม่เราเพราะฉะนั้นนุ้ยก็เลยรู้สึกว่าตรงนี้แหละจะเป็นหลักก็เลยเอาหลักของคุณพ่อคุณแม่นุ้ยเนี่ยมาใช้กับตัวเราเองด้วยว่าเฮ้ยเราอยู่เคียงข้างลูกนะเพราะนั้นเวลาที่เขามีปัญหาหรือแบบเพื่อนอาจจะชวนไปแน่นอนสมัยนี้สิ่งเราเยอะใช่ป่ะแล้วเราไม่ได้อยู่กับเขาตลอดไงวัยรุ่นเขาก็ต้องแยกตัวบ้างอะไรเงี้ยมีความเป็นส่วนตัวบ้างมันทำให้เราต้องบ่มเพาะเขาตั้งแต่ตอนเนี้ยให้ความรักของเราอ่ะไปอบอวลอยู่ทุกอนูของลูกเรามันจะทำให้เวลาที่เขาต้องตัดสินใจอะไรไปแล้วอ่ะเขาจะเลือกในทางที่เขาไม่เสียใจพ่อแม่ไม่เสียใจถ้าดูนี่เขากลัวไหมที่หนูเวลาที่หนูดูคือไม่กลัวน่าจะดูน่าจะกลัวแหละแปลว่าหมดก็เข้มก็เข้มเลยเข้มคือถ้านุ้ยทำเสียงเนี้ยทุกอย่างจะต้องหยุดนิ่งเพราะว่าแม่กำลังจิกตัวเองอยู่แล้วนะกำลังกดใจอย่าให้แม่ปลดปล่อยพลังนี้ออกไปขอร้องมันจะเหมือนเพื่อนคนนึงของชินจังอ่ะที่เข้าไปต่อยตุ๊กตาหมีในห้องน้ำอ่ะแม่จะเป็นแบบนั้นเลยกลัววันหนึ่งเขาถ่ายติ๊กต็อกอยู่แล้วลูกเดินมานี่ใส่เราไหมคะกลัวไหมไทยๆอยู่ไปมาเงื่อนกลัวลูกน่าจะมีโอกาสนั้นแต่โชคดีที่ส่วนใหญ่ทำนอกบ้านโอเคเนาะอะไรไหมคะลูกก็ลองไปยืนใกล้ๆสิยืนใกล้ๆเขาแล้วก็ไม่ได้ตั้งตัวเพราะว่าแดดดี้เนี่ยเป็นสายร็อกแดดดี้บอกว่าแดดดี้ร็อกแดดดี้ไม่สะดวกแดนหนูก็บอกไม่เป็นไรงั้นจะเป็นคลิป TikTok คลิปเดียวที่หนูจะยืนเฉยๆกับพี่โอ้นยืนเฉยๆก็ยืนเฉยๆแล้วก็ยืนโปรโมทเพลงให้พี่เขาอยู่พวกแล้วก็มีพลังงานบางอย่างหันไปโอ้โหแววตาทรงพลังอ่ะหรือเธอไม่รู้สึกเวลาเธอมองแววตาของแดดดี้แล้วไม่รู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างก็ไม่รู้ก็เลยค่ะอย่างเงี้ยคือต้านทานไม่ไหวอ่ะจริงคือพี่แพทน่าจะคือเขาคงไม่ได้คิดอะไรในใจนะแต่หนูรู้สึกว่าด้วยความที่เขาเป็นคนสุขุมมากอ่ะสุขุมจริงๆอะไรเงี้ยมันเลยทำให้แบบแล้วเราก็ไม่ได้ตั้งตัวที่จะหันไปแล้วสบตาเขาไงมันก็เลยทำให้ตัวแข็งจ้ะก็คือเหยียบกระเดี่ยวไม่ได้หรอไม่ได้ต้องยืนอยู่อย่างเงี้ย
บางแค่นั้น